นี้ไปดูเรื่องของช่วงนี้ฟ้าฝนไปดูบรรยากาศของการค้าขายว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยได้รับการตอบรับหรือว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่จังหวัดสงขลาตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบในช่วงหน้าฝนนะครับยังคงมีประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารมาเลือกซื้อพืชผักผลไม้กันอย่างต่อเนื่องนะครับสภาพอากาศในเมืองสงขลามีฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาซึ่งเปิดเป็นตลาดในวันอังคารและวันศุกร์ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศฝนตกแต่อย่างใดยังคงเปิดขายสินค้าจากเกษตรกรตัวจริงที่นำพืชผักสดมาจากสวนมาวางขายกันสดๆโดยมีประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขายอาหารพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนทั่วไปมาหาซื้อพืชผักผลไม้กันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยลูกค้าที่มาซื้อนอกจากจะได้รับพืชผักสดๆจากสวนแล้วในส่วนของราคาเองก็ถูกกว่าในท้องตลาดทั่วไปด้วยเนื่องจากเกษตรกรนำผลผลิตมาขายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจึงทำให้ราคาผลผลิตที่นำมาขายราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปครับสำหรับตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลานะคะก็เปิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2557เกิดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีนโยบายให้มีตลาดทุกจังหวัดเพื่อให้เกษตรกรมาเจอกับผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางส่วนพืชผักและผลไม้ก็จะต้องเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ GAP หรือออร์แกนิกถ้าหากว่าเป็นการแปรรูปก็จะต้องผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลภายใต้สโลแกนเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยโดยเปิดจำหน่ายทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา 6:30 น.จนถึง 11:00 น.ที่บริเวณด้านข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเขตเทศบาลนครสงขลาค่ะถ้าวัดจากตัวเราเองเป็นมาตรฐานคนไทยก็จะถือว่าที่ไหนมีของถูกของดีของมีคุณภาพต่อให้ฝนตกแค่ไหนยังไงก็ไปถึงครับใช่ค่ะโดยเฉพาะพืชพันธุ์ของสดแบบนี้ก็จะต้องออกไปหาซื้อเพื่อมาประกอบอาหารทำกินกันที่บ้านแน่นอนค่ะ